ส่วนเพลวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรฮะตอนนี้โอ้ดังมากนะหนังตอนนี้หลานมาะนะคนดูเยอะมากะนะแล้วมีคนทุกเจนก็ไปดูฮะเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ได้เห็นนานแล้วแต่วันนี้วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรนะ,ะก็เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งฮะแต่ไม่ใช่หลานมาอเนี่ยเขานำเสนอแบนเนอร์นี้ฮะหลานมาไม่ใช่หลานมาโน <laughs> ข้อที่จริงแล้วคุณยายก็เปรียบเทียบเลยนะระหว่าง แฮชแท็กทุกคนค่ะล้านมาผิดส่วนล้านมโนเอออันเนี้ยใช่ฉายไปแล้วเจ๊งไปแล้วก้าวไกลการละครนะแต่ล้านมากนี่กกำลังโกยเงินตอนนี้ใช่ค่ะส่วนร้านมโนเนี่ยใช้ไปแล้วเจ๊งไปแล้วนะฮะก้าวไกลการละครแล้วก็มีภาพอีกฮะค่ะนะก็เขานาเสนอภาพเป็นแบนเนอร์นะในคอมเมนต์นี่อ๋อแล้วก็เปรียบเทียบอย่างร้านมากนี่คุณบิวกินใช่ไหมส่วนล้านมโนเนี่ย ทีมกลิ้วส่วนหลานมากะอันนี้ของแท้อันนี้ของแท้ทีนี้นี่หลานมาหลานไปดูได้นะฮะเป็นหนังที่ให้อารมณ์ความรู้สึกแล้วก็เงกคิที่ละมุนมากเรื่องครอบครัวค่ะแล้วก็วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรก็วิพากษ์ท่าทีของสสเก้าไกลในปมเรื่องเมียนมาตอนนี้นะฮะทุกคนคะสสเก้าไกลหัวใจเมียนมาร้อนรนขนาดนี้ แนะนำย้ายไปสะพานเนปิรอดีกว่าค่ะเพราะอะไรฮะเพราะว่าในคอมเมนต์เขาได้เอาความเห็นของรังสิมันโรมที่มีการโจมตีว่าคตอนเนี้ยรัฐบาลไทยท่าทีเนี่ยไม่ฉลาดเลยอำนวยความสะดวกขนส่งทหารของรัฐบาลเมียนมาที่ยอมแพ้แล้วก็ซับสินเงินทองฝั่งเมืองวิลลีเอามาแม่สอดเพื่อส่งกลับไปใต้การควบคุมของรัฐบาลทหารเมียนมาอื mm hmm. อันนี้รังซิมันโรมโพสต์คแต่ว่าคุณจักรพงษ์แสงมณีท่านรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศยืนยันว่าเครื่องบินเมียนมาที่เป็นข่าวเนี่ยเขาขอเอาเครื่องพลเรือนมาลงไม่ได้มีการขนกําลังทหารและอาวุธนะหรือขอลี้ภัยตามเทีนข่าวนะแต่เป็นคําขอทางการทูตนะ่านี่ยืนยันว่าไม่ใช่แบบที่เป็นข่าววันนี้เพจเก้าไกลโกหกอะไรก็เลยลงความเห็นว่าเนี่ยโรมปล่อยข่าว ว่ามีการช่วยเหลือเมียนมาข<ค>นทนะหาร,หารและ,ะอาวุธ,วธนี่แต่จริงๆไม่ใช่แล้ววานนี้กระทรวงการต่างประเทศยืนยันไม่มีเรื่องอาวุธนะ,ะนะอันนี้คือเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรฮนะ,ะนะแล้วก็ส่วนที่คุณพิธานะยได้มีการไปทวิตนฮะ บอกว่าประชาชนกําลังรอคําตอบจากรัฐบาลและกองทัพว่าเกิดอะไรขึ้นที่สนามบินจังหวัดตากการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยสงครามต้องเป็นไปตามหลักมนุษยธรรมไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเช่นการขนทรัพย์สินอาวุธทําให้ถูกตีความได้ว่าเป็นการช่วยเหลือรัฐบาลทหารเมียนมาค่ะนี่ไงมาบอกว่าอาวุธไง<อ>เขาก็ยืนยันแล้วว่าไม่มีเรื่องอาวุธอย่างเด็ดขาดะนะเพจเก้าไกโกหกอะไรก็เลยวิพากษ์บทบาทของสอสเก้าไกเนะี่ยว่า สอสอก้าวไกลหัวใจเมียนมาร้อนรนขนาดนี้แนะนำย้ายไปสภาเนปิดอดีกว่านะคะออทั้งโรมทั้งพิธาเลยนะนะ,ะแล้วเขาก็ถามทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าโรมพิธาพรรคก้าวไกลกำลังชักศึกเข้าบ้านตามใบสั่งใครหรือคะ,ะที่ออกมาแอคชั่นแบบนี้ะนะอันนี้คือเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไระส่วนอาจารย์ชัยยันชัยพรฮะใครสนใจติดตาม ลงรายละเอียดได้อาจารย์ชัยยันศาสตร,ตร,ตร,อราอาจารย์ดรชัยยันชัยพร<ฆ>วันนี้ได้มีการโพสต์หลักฐานทางประวัติศาสตร์นี่เป็นเอกสารเลยนะฮะ<ฆ>บางเรื่องเกี่ยวกับการก่อตั้งคณะราษฎรและระบบประชาธิปไตยโดยนายปรี D ดีพนมยงค์ดยเอกสารที่อาจารย์ชัยยันโพสต์นะ<ฆ>อาจารย์ชัยยันโพสต์นะสืบเนื่องจากที่อาจารย์สุรักษ์เนี่ยโจมตี หนังแอนิเมชัน2475ว่าหลอกลวงใส่ร้ายปีดีค่ะอาอาจารย์ชัยยันเนี่ยเลยเปิดบันทึกของนายปีดีพนมยงเลยฮะอบก็คือเล่มนี้เลยค่ะแล้วก็เนื้อความบางตอนในนี้เนี่ยนะอาจารย์ปีดีเนี่ยท่านได้กล่าวด้วยซ้ำขอให้ท่านทั้งหลายที่อยู่ณที่นี้และบรรดาชาวไทยทั้งหลายจงระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติของพระธงของพระองค์ไว ช่วกกลปาวสารพระองค์ในที่นี้ก็คือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ดนะข้าพเจ้าจําภาพประทับใจในวันเข้าเฝ้านั้นได้ทรงตัดด้วยน้ําพระเนตรคลอเมื่อฉีพระหัตไปยังพระศรีวิสารวาจาที่ไปเข้าเฝ้าด้วยในวันนั้นว่าศรีวิสารฉันส่งเรื่องไปให้แกพิจารณาแกก็บันทึกมาว่ายังไม่ถึงเวลาแล้วส่งบันทึกของสตีเวนส์ ที่ปรึกษาการต่างประเทศชาวอเมริกันฮะส่งมาด้วยว่าเห็นพร้องกับแกนี่อันนี้คือเนื้อความบางส่วนซึ่งเป็นบทบันทึกที่อาจารย์ปรีดีพนมยงเนี่ยบันทึกเอาไว้เองว่าสถาบันว่าในหลวงรัชการที่7ทรงมีพระราชประสงค์อย่างไรกับการพระราชทานประชาธิปไตยอยู่แล้วแต่ในที่สุดก็มีการยึดอำนาจแล้วอาจารย์ปรีดีนี่ยยังบันทึกเอาไว้ด้วยว่า เป็นพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่7และขอให้ประชาชนเทิดพระเกียรติพระองค์ชั่วกันละประวัติศาสตร์นะเพราะฉะนั้นที่กล่าวหาว่าเอเนวิช o n 2475พยายามยกย่องเชิดชูรอเจ็ดพยายามให้ร้ายอาจารย์ปีดีเนี่ยจริง,รงๆเนี่ยมันก็ไม่จริงก็นําเสนอแง่มุมที่ครบถ้วนมากขึ้นเท่านั้นเองแล้วก็มีหลักฐานที่มาอ้างเองหมดนะอันนี้เป็นรายงานเพิ่มเติมจากอาจารย์ชัยยัมชยพรล่าสุด ส่วนเนติวิทย์นะนอกจากรายงานข่าวที่ว่ากองทัพเนี่ยก็คงจะดำเนินคดีตามกฎหมายข้อหาหนีทหารเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยผ่อนผันครบเรียบร้อยแล้วไม่ไปเกณฑ์ทหารแล้วยังออกมาถแถลงข่าวว่าเจตนาจงใจที่จะไม่เข้าไปเกณฑ์โดยอ้างเหตุผลว่าเป็นอารยาขัดขืนซึ่งมันไม่มีข้อยกเว้นว่าจะไม่ดำเนินคดีถ้าแบบนี้ปรากฏว่าล่าสุดฮนะกลุ่มประชาพักพิทักษ์สถาบันนายทรงชัยเนียนหอม นำเอกสารคำร้องทุก,กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับเนติวิทย์แต่ให้ดำเนินคดีข้อหากฎหมายอาญามาตรา116ด้วยนะออเาไปยื่นต่อสถานีตำรวจภูทรห้วยยอดจังหวัดตรังนะฮะเนติวิทย์และพวกสามรายที่ร่วมกันอ้างอายะขัดขืนฮะอ้างว่าต้องดำเนินคดีข้อหามาตรา116ด้วยคคือต้องโดนแน่ก็คือเรื่องนี้ทหารอจำคุกไม่เกินสามปีแต่ว่าทรงชัยเดียนหอมเนี่ยบอกว่า ต้องเดินหนึ่งหด้วยเนี่ยพอไปยื่นอย่างนี้ปุ๊บปรากฏว่าศูนย์ทนายเนี่ยสวนเลยฮะ,ะศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนชี้แจงว่าเอ้ยการแสดงออกไม่เคารพเกณฑ์ทหารของเนติวิทนี่นะเกิดขึ้นที่เขตเทศาบาลบางปูมสมุรปาการมันต้องสอบพบางปูคนละท้องที่แล้วก็การแสดงออกของเนติวิทแม้ว่าจะมีการถวยแพร่แถลงการต่อต้านการเกณฑ์ทหาร แต่มันเป็นการสแสดงเจตจำนงส่วนต้นและยินดีรับผลทางกฎหมายไม่ได้เรียกร้องให้ใครดําเนินการตาม,มเพราะฉะนั้นไม่เข้าข่ายหนะึ่งหนึ่งหกะอันนี้คือศูนย์ทนายความออกเอกสารนี้เลยคแจ้งไปที่พ่วมกับสถานีตํารวจปูทรห้วยยอดไวว่าวันไม่เข้าข่ายนะนะเพราะฉะนั้นต้องรอดูว่าเนติวิทย์จะโดนข้อหาอะไรบ้างหลังจากนี้โดนแน่ๆคือน,นิตทหารใช,ใช่ไหมส่วนผิดหรือถูกก็ไปสู้คดีแต่ว่าหนึ่งหนเนี่ย ไกลไปหรือเปล่าเอออันนี้ก็น่าคิดค่ะเพราะ่116มันต้องมีเจตนาที่จะทําให้คนเนี่ยเข้าใจผิดนะต่อการดําเนินการของภาครัฐอย่างเงี้ยต่อสถาบันสําคัญอย่างเงี้ยนะต้องรอดูว่าพนักงานสอบสวนว่ายังไงมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แ k งแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ